คุณป้าสำอางเขาเป็นใครอะคะเธอคุณป้าสำอางเป็นใครอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นพิมพ์เสนสมัยคุณป้าสำอางตอนผมอยู่ปี4มันมีโปรเจกต์ต้องเหมือนกับทำโฆษณาครับเธอทำโฆษณาให้คุณป้าสำอางหรอใช่แต่ว่าคุณป้าเลิศเกินเธออยู่ในนี้มาได้ใช้ไหมหรือว่าพกไว้เฉยๆใช้บ้างครับแบบว่าทูมือก็โดนเวลาวิ่งเรียนแล้วโฆษณาเป็นไงก็ตั้งกล้องถ่ายเองครับผมก็แบบก็สูดแล้วหรอแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์โดมหมอครับเพื่อคุณลูกค้าที่เขาดูอยู่แล้วเขาแบบเป็นลูกค้ายาโดมยาอมยาเปิดร้านขายอยู่ไหมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์จบไม่ได้เกี่ยวกับน้องจากผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบลูกค้ายาดมยาอมยาหมองเห็นแล้วมันสูดแรงฉันอยากเอามันมาเป็นพรีเซนเตอร์สูดแรงเงี้ยผมทำโปรเจกต์คือผมบ้าไปเลยแบบดูดแล้วแบบมันสูดแรงมากแต่มันใช้ถูกไงมันใช้ผิดจุดเราเห็นเหมือนกันสมมติว่าป้าก็ต้องถ่ายโฆษณาป้าสำอางขายยาดมแล้วสมองหรออันนี้คือดมแล้วหลับสบายแล้วเจอกันอีก30นาทีข้างหน้าครับเราก็หลับไปเลยเราออฟเฟน